เยียร์1และเยียร์2เลยครับร่วมแข่งขันระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียนด้วยกับนักเรียนนะครับแล้วก็เดินพาเลทในกิจกรรมร่วมกับเด็กครับมีครับในส่วนของสีเหลืองเนี่ยเราก็มีการเตรียมตัวตั้งแต่ชุดแล้วก็เด็กๆช่วยกันจัดหาอุปกรณ์ในการเชียร์เพลงเชียร์แล้วก็มาเทรนน้องๆนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเสื้อที่ใช้ในกิจกรรมวันงานเลยน้องๆเยียร์ที่แบบสูงๆหน่อยเขาก็รวมถึงผู้ปกครองก็ให้ความร่วมมือช่วยกันนะครับก็เลยช่วยกันสนับสนุนในสิ่งที่ทำได้ก็คือแบบน้ำดื่มขนมอาหารนะคะแล้วก็รวมถึงเห็นบอกว่ามีขบวนด้วยก็เลยแบบแต่งตัวมาร่วมขบวนค่ะร่วมกันหมดเลยทั้งบ้านเริ่มจากรวบรวมจำนวนเด็กก่อนนะคะแล้วก็ถามแม่ๆท่านอื่นว่ามีใครพร้อมที่จะสนับสนุนขนมอะไรบ้างเนี่ยค่ะส่วนหนึ่งจะเป็นกองกลางแล้วก็บางส่วนจะเป็นผู้ปกครองที่แบบสนับสนุนส่วนตัวเลยค่ะอย่างสมมติว่านมต่างหากเลยอย่างของแม่เขาก็จะเป็นน้ำส้มเป็นบุ้นต่างหากเลยค่ะแต่ก็จะมีส่วนหนึ่งที่แม่ๆเขาจะโดเนทเป็นเงินแล้วก็เอามาแชร์ค่ะเป็นแต่ละอย่างออกมาเป็นไอศกรีมเป็นอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่ประทับใจคือประทับใจทั้งคณะครูทั้งต่างชาติและครูทีเชอร์ที่เป็นคนไทยนะครับแล้วก็ประทับใจในเด็กๆในความร่วมมือกันแล้วก็ความเอาใจใส่ระหว่างพี่กับน้องนะครับก็ดีครับกีฬาสีก็มันเหมือนเป็นกิจกรรมเนาะปีละครั้งให้เด็กได้มีแอคทิวิตี้ได้ออกกำลังกายแข่งขันรู้จักการแข่งขันรู้จักกีฬาครับจะได้เอาไปสามารถเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันได้อะไรเงี้ยครับประยุกต์ใช้ครับประทับใจมากเลยค่ะเพราะว่างานกีฬาสีนี้ของโรงเรียนเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นกิจกรรมของเด็กๆนะคะก็คือเป็นเสมือนกิจกรรมของครอบครัวเราด้วยนะคะก็คือวันนี้ก็ผู้ปกครองก็ได้มาทำกิจกรรมกับน้องแล้วก็ยังเป็นกิจกรรมเหมือนกับระหว่างครอบครัวกับครอบครัวก็คือระหว่างผู้ปกครองด้วยกันด้วยค่ะแล้วก็จะเห็นว่าในพาเลทของโรงเรียนนะคะก็มีการร่วมกิจผู้ปกครองมาร่วมเดินพาเลทร่วมกิจกรรมค่ะก็ถือว่าเป็นเสมือนเป็นงานกีฬาสีแล้วก็เป็นวันครอบครัวของสารศาสตร์ด้วยค่ะก็ประทับใจมากๆแล้วก็คิดว่าคงมาร่วมกิจกรรมทุกๆปีค่ะทุกปีโรงเรียนเขาก็จัดแบบให้ความร่วมมือแล้วก็ผู้ปกครองทุกคนมาก็เหมือนเป็นครอบครัวใหญ่เนี่ยค่ะผู้ปกครองก็มีความรู้สึกว่ามันเหมือนครอบครัวใหญ่เนาะก็รู้สึกอบอุ่นเนี่ยค่ะแล้วก็มาดูโชว์มาดูอะไรก็น่ารักดีค่ะประทับใจค่ะมาก็คือมาสนุกสนานนะคะไม่ได้เหมือนมาทำอะไรก็เหมือนมาเจออย่างที่คุณแม่บอกก็คือมาเจอครอบครัวกันเองเขาจะสีก็ทักทายกันได้เพราะว่าเราเจอกันบ่อยๆอยู่ที่โรงเรียนอยู่แล้วค่ะก็เห็นลูกๆสนุกเราก็สนุกไปด้วยอะค่ะก็รู้สึกว่าปีนี้จัดงานแบบรวบรัดดีค่ะแบบว่ากระชับอะค่ะแล้วก็ขบวนพาเลทอะไรพวกนี้ก็สวยเหมือนแบบที่น้องๆเขาตั้งใจทำอะค่ะคือปีนี้นี่ต้องแบบว่าชมโรงเรียนว่าจัดการเกี่ยวกับเรื่องขบวนพาเลทเกี่ยวกับกีฬาแล้วก็เวลาได้ดีเยี่ยมคือเปลี่ยนสเตจจากด้านนี้มาเซกชันจากด้านนี้ได้ดีเยี่ยมแล้วก็เหมือนประมาณว่า